สวัสดีครับไหนๆก็ทำฟอร์มขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับวิธีการทำฟอร์มแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นฟอร์มอันนี้เป็นฟอร์มกำหนดเองนะครับเนื่องจากว่าไปอบรมนะครับแล้วก็จะมีคนที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็โฮสต์หมดอายุเนาะผมก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการก่อนวันที่9มกราคมนะเอ้ย9กรกฎาคมนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโฮสต์เขาจะลบข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะทำฟอร์มแบบนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวมีเค้าดาวเนาะมีใส่ภาพให้นะครับอันนี้เป็น Elementor Pro เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟอร์มตรงนี้นะครับแล้วก็มี Add File นะครับก็คือสามารถให้อัปโหลดไฟล์ในกรณีที่โอนมาแล้วนะครับได้เลยเนาะก็ในกรณีนี้นะครับฟอร์มนี้เนาะก็ที่ผมทำเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนไปที่ LINE นะครับแบบนี้นะครับก็คือมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อเว็บที่ต้องการต่ออายุเนาะแล้วก็หลักฐานการโอนนะครับในกรณีนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเขาก็จะไปเซฟให้เราได้เลยเนาะสมมติลองคลิกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือมีโอนมานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นสลิปนะครับเราก็สามารถเช็คสลิปได้ว่าโอนมาแล้วจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีอันนึงเนาะจากนั้นนะครับระบบเขาก็จะแจ้งเตือนไปที่อีเมลด้วยนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับคลิกเข้าไปดูก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับนี่ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของตัว Elementor Pro นะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าในกรณีนี้นะครับก็จะต้องลงปลั๊กอินเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นปลั๊กอินที่ใช้งานได้ฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับแต่ว่าใช้คู่กับ Elementor Pro นะครับก็จะสามารถทำฟอร์มแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ง่ายเลยเนาะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับปลั๊กอินที่เราใช้งานนะครับก็คือจะเป็นทำการติดตั้งนะครับไปที่ปลั๊กอินแล้วก็ Add New นะครับตรงนี้ก็เลือก LINE นะครับ LINE นะครับ LINELINE Notify นะครับแบบนี้ LINE Notify นะครับแบบนี้เพื่อหนึ่งก็คือใช้ในการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้นะครับ WP LINE Notify นะครับก็มีคนใช้งานเยอะมากนะครับแล้วก็ผมว่าใช้ดีสุดๆเลยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งแล้วก็ Active ไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวฟอร์มนะครับที่เราทำการสร้างไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมทำการสร้างให้ดูใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะไป add new page ขึ้นมา1อันเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้หน้าเปล่าๆขึ้นมาเนาะเราก็บอกว่าเป็นฟอร์มนะครับ form นะครับอัปเดตนะ update นะครับ send file นะครับจริงๆแล้วชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งเลยเนาะสมมติว่าผมตั้งชื่อแบบนี้ไปนะครับหนึ่งก็คือผมจำได้ว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วอาจจะมาใส่ในส่วนของตัวรายละเอียดก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นไปในส่วนของตัวเพอร์มาลิงด้วยเนาะโอเคจากนั้นนะครับเราก็มา edit with elementor กันนะครับแบบนี้พอคลิกไปนะครับว่าเป็น edit with elementor นะครับเขาก็จะทำการโหลดนะครับในส่วนของตัว elementor มาให้เรานะครับให้เราใช้งานนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูฟอร์มของเดิมเราก่อนนะครับเลื่อนมาหน่อยถ้าสมมติว่าต้องการทำแบบนี้นะครับก็มีวิธีง่ายๆเลยนะครับใครที่ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวลิงก์ที่สามารถซื้อ Elementor Pro ได้นะครับผมจะทิ้งไว้ข้างใต้วิดีโอนะครับหนึ่งก็คือว่ามันเป็นลิงก์ Affiliate นะครับผมจะได้ค่าแนะนำจากการซื้อของท่านนะครับเพื่อเอามาทำนู่นทำนี่มาทำวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็มาแนะนำวิธีการใช้งานกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทำตามเดิมเลยเนาะแจ้งความประสงค์จะได้ Copy อันนี้มาได้ไงจะได้ไม่ต้องพิมพ์อันนี้นะครับผมก็เลือกเป็น1คอลัมน์นะครับ1โลนะครับ1คอลัมน์แบบนี้เลยเนาะจากนั้นนะครับผมก็ไปเลือกนะครับในส่วนของตัว header มานะ headline นะครับแบบนี้เอามาแปะไว้เลยนะครับข้อความแน่นอนครับผมไม่พิมพ์แล้วนะครับก็กด copy มานะแล้วก็มาแปะตรงนี้นะครับแบบนี้เลยเนาะครับเราก็มาปรับต่อเนาะตรงนี้ก็แจ้งความประสงค์ต่อยูโดเมนนะครับเราก็จัดกลางเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นสีดำเนาะตัวหนาเนาะก็มาที่สไตล์นะครับแบบนี้เลือกฟอนต์ตัวเทคนะครับเป็นสีดำแบบนี้นะครับไทโปกราฟีเราก็เลือกเป็น800นะเป็นโบก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราเลยเนาะกดโอเคเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับก็จะมีเทคมานะครับแบบนี้เนาะเทคมานะครับเราก็ไปคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเทคมาใส่เนาะเทคเอดิเตอร์นะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปก๊อปปี้มาคัดลอกนะครับแบบนี้แล้วก็เอามาใส่ที่จริงทำไว้ให้ดูก็ดีเหมือนกันนะครับทำไว้ก่อนก็ดีเพราะว่ากดผิด
ยิ่งนำมาให้ดูก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าตอนที่เอามาทำให้ดูเนี่ยจะได้แบบว่าทำง่ายเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จัดกลางได้นะแต่ว่ามันต้องกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับหรือว่าคุมก่อนเนาะคอนโทรล A นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ไปด้วยนะครับนี่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ต้องเอาบิวเลตก็ได้นะครับตึ้งตึ้งนะครับแบบนี้กลางนะครับแบบนี้นะครับในกรณีที่มันห่างนะครับตัวเนี้ยห่างกันเนาะเราก็ชิป enter นะครับเขาก็จะติดใกล้กันขึ้นเนาะก็กด delete ก่อนเนาะแล้วก็กดชิป enter ครับแบบนี้นะครับเขาก็จะใกล้กันแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็คือสามารถปรับในส่วนของตัวขนาดได้นะแล้วแต่เราต้องการเลยนะครับไปที่สไตล์เนาะแล้วก็ตัวไทโปกราฟีนะครับแบบนี้เลือกไซส์นะครับอยากได้แบบไหนเนาะปรับได้เลยนะโอเคจากนั้นนะครับก็วันนี้ก็เป็นไทเทิลเหมือนกันเนาะเพื่อเป็นการบอกนะครับว่าต่อก่อนอันนี้นะครับต่อก่อนวันหมดอายุนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดอายุแล้วมันต่อลำบากนะครับคือข้อมูลมันหายนะครับ copy มาเนาะแล้วก็มาแปะนะครับนี่ก็จัดกลางเนาะตัวหนังสืออันนี้เป็นสีแดงนะครับอุ้ยสีแดงนะครับแล้วก็เป็นตัวหนาเนาะอ่ะแบบนี้นะครับจากนั้นก็มีเทคด้วยนะครับนี่ป้องกันการลบข้อมูลจากโค้ดนะครับผมก็ copy มาเนาะตรงนี้ก็เป็นเทคเหมือนกันเนาะเราก็คลิกขวาแล้วก็ duplicate ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ลากมาวางข้างใต้เขาเขาไม่มาก็เลื่อนนี้ไปแบบนี้นะครับมีการลบออกไปก็ใส่ข้อมูลเข้ามานะครับตรงนี้ผมก็จัดกลางอีกรอบนึงแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเคาท์ดาวน์นะตรงนี้เราก็มาใส่นะครับเพราะว่าในส่วนของตัว Elementor Pro เนี่ยมันมีเคาท์ดาวน์ให้อยู่แล้วนะครับ COU นี่นะครับเคาท์ดาวน์เนาะก็จะมีอยู่หลายอันเลยนะครับเนี่ยเอาเคาท์ดาวน์มาใส่แบบนี้นะครับแล้วเราก็กำหนดได้นะครับว่าดูเดทวันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มาเลือกเป็นวันที่9นะครับเหมือนกันเนาะวันที่9นะครับแล้วก็วิวเป็นอินไลน์นะครับนี่แบบนี้นะครับให้โชว์อะไรมั่งโชว์เดทไทม์นะครับพวกนี้โชว์หมดเลยเนาะแล้วก็คัสตอมลาเบลนะครับลาเบลคือตรงนี้นะครับก็คลิกเป็นออนนะครับเป็นเยสตรงนี้ไปเนาะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นวันนะชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับอันนี้ก็สามารถกำหนดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้สีให้มันแดงหน่อยนะครับก็มาที่สไตล์นะครับแล้วไปเลือกตรงบล็อกเนาะแล้วก็เลือกตรงสีแดงนะแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับของผมแล้วเห็นไหมครับต่อไปนะครับก็จะเอาภาพมาใส่เนาะเพราะว่าจะแจ้งเขาว่าในกรณีที่ต้องการแผนอื่นเนาะที่ไม่ใช่แบบ599เนี่ยก็สามารถทำได้นะสามารถอัพพื้นที่ขึ้นไปได้ตามที่ต้องการเลยเนาะก็มาเลือกนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น image มาใส่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก image ของเราเนาะผมได้ทำการอัพโหลดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ใน media library นะก็คลิกไปที่อันนี้นะครับแล้วก็ insert media ไปเท่านั้นเองนะครับแบบนี้เลยเนาะง่ายๆเนาะจากนั้นนะครับก็แนะนำสำหรับการช่วยใช้งานทั่วไปนะครับก็คือตรงนี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผม copy มาก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เอาเทคมาใส่นะก็เหมือนจริงๆแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเวลาที่เราทำเนี่ยก็อาจจะวางแผนวางแบบไว้ก่อนก็ได้นะว่าอยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาจัดวางนะครับแบบนี้เนาะต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเฮดเดอร์อีกอันนึงเนาะแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับเป็นฟอร์มเนาะเดี๋ยวนี้ผมทำให้ดูเลยเนาะก็คือตรงนี้ก็เป็นเฮดเดอร์นะครับใส่เฮดเดอร์ขึ้นมาอีกอันนึงอันนี้ลอง copy อันนี้มาก็ได้เนาะ duplicate นะครับก็ลากมาไว้ข้างล่างเนาะแบบนี้นะครับโปรแกรมนี้ copy มานะครับแล้วก็มาแปะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดูเด่นชัดเลยเนาะเพราะว่าสีมาด้วยเนาะจากนั้นนะครับเราก็ทำฟอร์ม1อันเนาะแล้วก็เป็นข้อมูลเป็นอันนี้เป็นเทคเนาะอันนี้เป็นฟอร์มนะครับเริ่มกันนะครับก็ทำเป็น2คอลัมน์เนาะเพราะว่าเราจะใส่ฟอร์มอันนึงแล้วก็จะใส่เทคอันนึงเนาะโอเคเทคอันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูพิเคทมาเลยแล้วก็ลากมาใส่
ในเครื่องหมายบวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมไป copy อันนี้มา copy นะครับตรงนี้ก็มาแปะง่ายๆเลยนะวางนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าสีเนี่ยเป็นสีดำหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลายตาเนาะสีดำนะแบบนี้นะครับได้แล้วเนาะจากนั้นนะครับในส่วนนี้เราก็ไปเอาฟอร์มมาใส่นะในกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นของ Elementor Pro นะครับก็เลือกฟอร์มมาใส่ได้เลยเนาะ FORM นะแบบนี้นะครับ Elementor เนาะก็ลากมาใส่นะครับอันนี้เป็น Pro เนาะใครยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อข้างล่างได้นะอีเมล message ไม่เอารบทิ้งนะครับตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างมีชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรแล้วก็ชื่อเว็บนะครับมีกี่อันนะ1 2 3 4โอเคมี4อันนะครับเดี๋ยวผมทำการดูพิเคทไปก่อนเลยเนาะให้ได้เป็น4แถวเนาะจากนั้นนะครับตรงนี้เราก็บอกว่าเลเวลไม่ต้องโชว์เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเลเวลไม่ต้องโชว์นะอันนี้ก็เอาออกไปเนาะจากนั้นนะครับเราก็มาแก้แต่ละอันอันนี้ไม่โชว์นะเลเวลไม่โชว์โอเคตรงนี้นะครับเราก็แก้ไขนะครับก็คลิกเข้าไปเนาะแล้วก็ตรงเพจโฮลเดอร์นะครับตรงนี้เราก็บอกว่าชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีเมลเนาะเราคลิกตรงนี้นะครับ Page Order ก็เป็นอีเมลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นอะไรนะเบอร์โทรนะครับแล้วก็ชื่อเว็บนะครับตรงนี้ผมก็เลือกเป็นเบอร์โทรเนาะไทป์นะครับตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงเป็นเทคนะนี่เป็นโมบายนะก็ดูแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์เนมเนาะเป็นเทคตรงนี้เราก็บอกว่าเป็นชื่อเว็บไซต์เนาะแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับไฟล์เนาะไฟล์อัปโหลดนะครับก็ให้เราไปทำการนะครับคลิก add item ก็ได้นะครับหรือว่า copy ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเลือกเป็น add item แล้วกันเนาะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นไฟล์อัปโหลดนะครับแบบนี้เห็นไหมครับ label นะครับก็บอกว่าลองดูซิแนบเอกสารโอนครับแบบนี้เนาะ require ไหมก็ require นะครับเพราะว่าจะได้แนบมาเลยเนาะ Mac file size นะครับตรงนี้เราก็เรียกแค่ Mac เดียวก็พอเนาะเพราะว่าตอนนี้แนบจากมือถือก็ได้เนาะ capture มาไม่น่าจะถึง1 Mac นะครับ Allo file type นะครับก็คือไฟล์ type ไหนบ้างที่เราสามารถให้เขาอัปโหลดได้นะตรงนี้ผมก็ใส่เป็นใส่ตามเขาไปก็ได้เลยนะเนี่ย JPG กดผิดนะครับ เป็น JPG นะครับJPG นะครับแล้วก็คอมม่าเนาะ GIF นะครับ GIF นะครับ PNG นะครับแล้วก็ PDF นะครับ PDF นะครับแบบนี้โอเคอันนี้ถ้าใส่ให้ได้หลายไฟล์ก็เรียก multiple นะครับแต่ว่าอันนี้ใส่แค่ไฟล์เดียวเองนะครับก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยเนาะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวให้ส่งไลน์เนาะในกรณีที่แบบว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ในกรณีที่ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ให้ส่งไลน์มาหาเราเนาะโอเคก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราทำการติดตั้งปลั๊กอินไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งปลั๊กอินนะครับก็ย้อนไปดูอันแรกๆนะครับเพราะว่าจะมีบอกไว้เนาะวิธีการติดตั้งยังไงเนาะก็มาที่ Action After Submit นะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าให้เวลาที่เรากดส่งฟอร์มไปนะครับแล้วให้เราทำอะไรบ้างเนาะตรงนี้นะครับผมก็ไปคลิกบวกตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนมาท้ายๆเลยนะครับเลือกตรงนี้นะครับ WPDT นะครับ Line Notify นะแบบนี้นะครับเขาจะมีตัว Line Notify ขึ้นมาให้เราเนาะเดี๋ยวมาแก้ไขกันเลยนะครับตอนนี้ก็มีอีเมลมี Line Notify นะครับไปดูที่อีเมลกันก่อนนะครับอันนี้ก็คืออีเมลที่เราต้องการจะให้ส่งไปนะครับแล้วก็หัวเรื่องนะครับคืออะไรนะครับเราก็บอกว่าแจ้งต่ออายุโดเมนแจ้งต่ออายุเว็บไซต์แล้วกันเนาะแบบนี้นะครับ
และเสร็จก็คือเป็นออฟฟิลนะครับออฟฟิลเขาก็จะใส่มาให้หมดเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะนะครับนี่เป็นข้อดีของปลั๊กอินที่เสียตังค์นะครับก็คือคิดมาให้เยอะแล้วโอเคนะครับตรงนี้ก็มีข้อมูลอะไรบ้างเขาก็ให้เลือกใส่มาเนาะจากนั้นก็เป็นในส่วนของตัว line notify นะครับแบบนี้พอคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะให้เราทำการใส่โทเค็นเนาะตอนนี้ยังไม่ได้มีโทเค็นนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะมี line กันอยู่แล้วเนาะถ้ายังไม่มีก็สมัคร line ก่อนนะครับไม่งั้นจะแจ้งเตือนไปยัง line ยังไงเนาะโอเคพอได้แล้วนะครับสมัครแล้วมีไลน์เป็นของตัวเองแล้วเนาะก็กด generate token นะครับแบบนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราทำการล็อกอินนะครับเข้าไปเนาะเข้าสู่ระบบเนาะแล้วก็ให้เรามาเลือกนะครับตรงนี้ออก token สำหรับผู้พัฒนานะครับก็คลิกออก token ไปตึ้งตรงนี้ก็ตั้งชื่อบอทของเรานะครับตั้งชื่อ notify ของเรานะครับวิดีโอ send form send lineแบบนี้นะครับแล้วก็ให้แจ้งเตือนมาที่ผมนี่แหละนะครับแบบนี้ออกโทเค็นไปนะครับเขาก็จะมีไอ้ปุ่มข้อความตรงนี้มานะครับก็คลิกคัดลอกไปแบบนั้นนะจากนั้นก็มาที่ฟอร์มของเรานะครับแล้วก็เลือกไปแล้วก็คลิกวางเข้าไปนะครับแบบนี้ subject นะครับก็บอกว่ามีคนแจ้งต่ออายุจ้าแบบนี้นะครับก็ส่งฟอร์ม data แล้วก็ทำ stamp ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเนาะก็กด publish ไปนะครับตึ้งอันนี้ก็จะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปที่ view page เนาะแบบนี้ตึ้งตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็ปิดไปเนาะโอเคนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะซึ่งก็จะบอกรายละเอียดนะครับเรียบร้อยเนาะว่าโดเมนเว็บไซต์ราคา350บาทค่าพื้นที่ในการทำเว็บไซต์รายปีปีละ599บาทอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วเนาะต่อปีนะครับก็เหมือนไปเช่าร้านอยู่เนาะตรงนี้นะครับเราก็สามารถกรอกชื่อนามสกุลได้เนาะแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับกรอกไปเลยแล้วกันนะครับวรวุฒิชอบประดิษฐ์นะครับอีเมลนะแบบนี้เนาะชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการนะครับทดสอบแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์ไปเนาะไฟล์นี่ก็พอดีเมื่อวานมีโอนสลิปไปให้นะครับของภรรยานะครับอันนี้นะเดี๋ยวลองตั้งชื่อใหม่เป็น007ครับแบบนี้โอเคตั้งปึ๊บแบบนี้นะครับก็กด Open ไปนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็กดเซ็นไปนะครับตึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีไลน์มาแจ้งเตือนเราด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่วิดีโอฟอร์มเซ็นไลน์มีคนแจ้งต่ออายุจ้าเห็นไหมครับสอบการทำงานอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนึงเนาะจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งไปที่อีเมลอีกนะครับตึ้งนี่นะครับแจ้งต่ออายุเว็บไซต์เห็นไหมครับทดสอบการทำงานจ้าอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะส่งมาให้เรานะครับนี่แบบนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนมากๆนะครับแล้วก็ตัว Elementor Pro เนี่ยก็ใช้งานง่ายนะครับลิงก์ที่อยู่ข้างใต้วิดีโอเป็นลิงก์ Affiliate นะครับก็ถ้าซื้อผมจะได้ค่าแนะนำ โอเคอันนี้ก็เป็นฟอร์มแบบที่เราทำกันนะครับง่ายๆเนาะทั้งนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะครับก็คือสามารถมา Edit with Elementor ตรงนี้ได้นะครับในกรณีที่ต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมเนาะลองคลิกดูนะครับแบบนี้ตึ้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เข้ามาแก้ไขได้เนาะในส่วนของตัวนี้นะครับเขาก็จะเขาดาวน์เนี่ยเขาก็จะเขาดาวน์ไปเรื่อยๆเลยเนาะทั้งนี้เนี่ยข้อมูลแต่ละอันนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะดังนั้นนะครับก็แนะนำเนาะใครที่จะทำจะใช้งานนะครับคู่กับฟอร์มตัว Line Notify นะผมก็แนะนำในส่วนของตัว Elementor Pro นะครับเพราะว่า1ก็คือใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอามาทำได้ถ้าสมมุติว่าเรามีเว็บนึงเนาะแล้วเรามีทำหน้าแบบนี้คือทำหน้าได้ไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็แต่ละฟอร์มเนี่ยเขาก็ส่งของเขาเองเลยเนาะอัตโนมัติเนาะถ้าสมมุติว่าเชื่อมต่อกับตัว Line Notify แล้วนะครับก็คือซื้อไลเซนส์เดียวส่งได้เพียบเลยนะครับส่งได้ภายในเว็บไซต์นึงเนี่ยทำหน้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถซื้อข้อมูลแล้วก็ซื้อของแล้วก็แจ้งเตือนมาทางเรานะครับก็สามารถทำได้เนาะเพราะว่าเป็นความสามารถของตัว Elementor Pro อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็
แนะนำนะครับแล้วก็ถ้าใช้คู่กับอันนี้ก็ง่ายเลยเนาะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับที่อ่านดูก็คือจะมีในส่วนของตัว Contact Form 7ด้วยแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นมือใหม่หรือว่าที่ทำเข้ามาใหม่ๆนะครับหรือว่าเข้ามาลองทำใหม่ๆนะตัว Contact Form 7ก็ยังใช้งานงงๆอยู่เนาะใช้ตัวนี้ผมว่าน่าจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องนะครับไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าถ้าใครมีแล้วนะครับตัว Elementor Pro ก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยเนาะเพราะว่า1ก็คือทำงานง่ายเนาะแล้วก็ให้เราทำฟอร์มขึ้นมาได้รวดเร็วนะครับพร้อมกับมีในส่วนของตัวอัปโหลดให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สบายเลยเนาะอ้อลืมไปนะครับในส่วนของตัวอัปโหลดนะครับในกรณีที่เราเข้าอัปโหลดมาเป็นแบบนี้นะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะให้เราทำการเซฟเลยนะครับว่าจะเซฟไปที่ไหนเนาะตรงนี้นะครับก็กดเซฟไปปึ้งนะครับแบบนี้แล้วก็เขาก็จะเปิดมาให้ดูเลยนะครับว่าเนี่ยโอนเงินสำเร็จแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็สะดวกมากนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณ